สวัสดีย่าไก่เธอลองชิมซิว่าขนมเปียกปูนฉันน่ะมันจะอร่อยไหมโอเคถ้าไม่อร่อยก็ต้องโทษใบเตยสวนเธอแหละสวนหนูใบเตยหอมอยู่แล้วมาตรฐานอร่อยดีอาจารย์จะได้ไหมใช่ได้ย่าไก่ฉันถามหน่อยสิเตยเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะฉันยังค้างคาใจมันเป็นพันธุ์อะไรมาจากไหนยังไงอ่ะดั้งเดิมเนี่ยมันมีอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมแล้วเมื่อตอนน้ำท่วมใหญ่อ่ะ20กว่าปีแล้วอ่ะที่บ้านนี่ก็ได้พันธุ์เพราะพันธุ์นี้มันเตยหอมก็เลยขุดใส่กระมังแล้วก็ลอยน้ำไว้ประมาณ 3-4 เดือนกว่าน้ำจะลดพอน้ำมันลดเสร็จน้ำลดเสร็จแล้วก็เอามาปลูกอย่างเก่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าเนี่ยเป็นพันธุ์ที่รอดน้ำท่วมใหญ่นะใช่แล้วอย่างนี้ถ้าขายนี่กระถางเท่าไหร่อ่ะแล้วแต่ถ้าใครสนใจมาคุยกันได้เรื่องราคาใครสนใจฉันก็ว่านะเดี๋ยวคงต้องเปิด Facebook แล้วล่ะเพจสวนใบเตยย่าไก่กับปู่ชอบใจแล้วเดี๋ยวฉันชิมหน่อยบริการลองชิมดูสิได้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 เดี๋ยวฉันชิมของฉันหน่อยกินแล้วค่ะเอากินได้แล้วเป็นไงรสชาติอร่อยนะใช่แล้วทำเองก็ต้องอร่อยอยู่แล้วหอมใบเตยมากเลยเนี่ยอะไรๆก็เป็นธรรมชาติไปหมดไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่กลิ่นน้ำตาลก็อย่างน้ำตาลมะพร้าวเลยเห็นไหมชื่นใจวันนี้ขอบคุณย่าไก่นะผู้ชอบด้วยรักษาสุขภาพนะว่างๆคิดถึงลูกหลานก็ไปหากันมาใช่ใบตงใบเตยไปไม่เจออาจารย์ทักทีก็ไปฝากไว้ไงใช่แล้วฝากไว้ข้างหน้าอย่างเดียววันนี้ที่อาจารย์ได้กลับมาเยี่ยมย่าไก่อาจารย์รู้สึกเหมือนได้กลับมาเจอบรรยากาศเก่าๆสมัยตอนที่อาจารย์ยังเป็นเด็กได้มาวิ่งเล่นตามท้องล่องนั่งเล่นชิงช้าลงไปในสวนเก็บนู่นเก็บนี่กินช่างรู้สึกอบอุ่นในหัวใจจริงๆพบกับสวาโรสได้ใหม่วันจันทร์หน้าบ่าย 3:00 น.ทาง Workpoint กดหมายเลข23นะครับแล้วมาสนุกกันใครที่รู้ตัวเป็นสวที่มีรสนิยมในการใช้ชีวิตและหลงไหลในรสชาติของอาหารต้องตามเรามานะครับเฮ้ยทำไมจะต้องเลี้ยงหมาดุดุไว้เต็มบ้านฉันไม่เข้าใจเลยอาจารย์เนี่ยดุกับหมาฉันอีกหมาฉันน่ะเหรอดุกับหมาอีกเหรอใช่แล้วดุไม่ดุเสียงดังเลยอ่ะไป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 ทำขนมสวัสดี